ผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงนะคอลัมน์ที่คุณผู้ชมรอคอยนะครับนั่นคือคอลัมน์คนปลายซอยนะครับโดยนักเขียนนักคิดคอลัมนิสต์อาวุโสคุณเปลวศรีเงินนั่นเองครับวันนี้คุณเปลวศรีเงินใช้ชื่อบทความว่านิสิตที่เสียชาติเกิดอยากจะบอกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาอปจว่าพวกคุณไม่น่าเลยนะไม่น่าแรกก็คือไม่น่านำวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้เป็นพ่อบนฟ้าในหัวใจปวงชนไทยไปกระทำในทางหมิ่นเย้ยลบหลู่พระเกียรติแล้วนำเผยแพร่ในเฟซของอบจ.ดังปรากฏไม่น่าที่สองคือไม่น่าเลยทั้งหมดทั้งปวงในความเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นทั้งที่ดิน 1,153 ไร่ทั้งนามจุฬาพ่อคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานไว้เพื่อการศึกษาแต่คณาจารย์บ่มเพาะกันแบบไหนไม่ทราบนิสิตยุคนี้ส่วนหนึ่งนอกจากไม่กตัญญูรู้คุณแล้วยังกลายเป็นนิสิตต่ำทรามกว่าสัตว์ด้านเนรคุณรวมถึงบางจานด้วยยิ่งไปกว่านั้นคณะบริหารแต่ละสมัยก็ยังนำที่ดินพระราชทานเพื่อการศึกษาไปใช้เพื่อการค้าหาเงินกันเป็นล่ำเป็นสันอีกส่วนหนึ่งอบจ.ทำครั้งนี้เกินอภัยไร้สำนึกคนทั้งภูมินิสิตตื้นเขินประจานนามจุฬาทั้งเกเรวราชชนชั้นทางปัญญาถึงขั้นสร้างปัญหาระหว่างชาติเมื่อเอ่ยถึงองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาปุ๊บบางคนอาจนึกถึงเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลปั๊บบอกก่อนเลยเนติวิทย์ไม่เกี่ยวและทราบว่าเนติวิทย์ตอนนี้บวชเป็นพระภิกษุเนติวิทย์จรณสัมปันโนคือพูดถึงพร้อมด้วยจรณธรรมที่วัดยานเวศกวันของท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์ประยุทธ์ประยุทธโตตั้งแต่10กรกฎาคม65ขณะนี้ท่านยังครองสมณเพศอยู่หรือว่าลาสิกขาไปแล้วผมไม่ทราบแต่ถึงอย่างไรก็ขออนุโมทนาบุญด้วยแปลกละคนดีใจสำหรับผมที่แปลกก็คือไม่คิดว่าเนติวิทย์จะบวชที่ดีใจก็คือบวชเป็นศิษย์ในสำนักท่านเจ้าคุณประยุทธ์จะบวชเพื่อนอนกินนอนเล่นรอเวลาศึกไม่ได้บวชที่นี่ต้องบ่มเพาะทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติสู่ปฏิเวทศึกหาลาเพศออกมาเมื่อใดผมเชื่อด้วยคนมีปัญญาอย่างเนติวิทย์เมื่อมีวาสนาได้พบครูอาจารย์เช่นท่านเจ้าคุณประยุทธ์เนติวิทย์จะพ้นจากอนธการสู่แสงสว่างสัมมาทิฏฐินำทางก่อนพูดก่อนคิดก่อนทำฉะนั้นข้อความที่องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาเผยแพร่ตามที่ผมจะยกมาให้ดูต่อจากนี้เนติวิทย์ไม่เกี่ยวข้องและคุณเปลวศรีเงินนะครับก็ยกเอานะครับข้อความที่โพสต์ลงใน Facebook ขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬามานะครับบอกว่าวัน13ตุลามาบรรจบฤกษ์สมภพโจชัวหว่องผู้ผ่องแผ้วชูประชาธิปไตยไว้เป็นแนวดังดวงแก้วส่องประเทศเขตฮ่องกงปวงเสรีชนไทยเอาใจช่วยให้หมีผูมอดม้วยเป็นผุยผงขอโจชัวจงสดชื่นชีพยืนยงสุขสมปองพ้นฮ่องกงส่งพระเจริญนะครับสุขสันต์โจชัวว่องฮ่องกงเป็นประเทศในวาระดิถี13ตุลาคมวันคล้ายวันเกิดของโจชัวว่องนักเคลื่อนไหวชาวฮ่องกงผู้จุดประกายการต่อสู้เผด็จการยุคใหม่ของคนหนุ่มสาวทั่วโลกแม้เขาจะยังถูกจองจำอยู่ในวันนี้แต่พวกเราก็จะไม่ลืมเขาขอเชิญชวนร่วมอวยพรวันเกิดและภาวนาให้เขาและเพื่อนๆปลอดภัยและได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาคุณเปลวนะครับบอกว่าแค่ข้อความก็เศร้าใจในความเป็นนิสิตจุฬาอยู่แล้วเห็นภาพประกอบกลอนที่อบจ.วางรูปแบบไว้ด้วยแล้วก็ผมเชื่อเป็นเรื่องแน่ๆเพราะมันเป็นภาพจัดทำจัดวางรูปแบบล้อเลียนในทางหยามหมิ่นพระมหากษัตริย์
ชนิดจงใจชัดแจ้งกระทั่งคนในแวดวงจุฬาเองในจำนวนผู้แสดงความเห็น531รายออกมาคอมเมนต์ตำหนิมากต่อมากเช่นคุณเปลวก็ยกคอมเมนต์ขึ้นมานะครับของคุณบังเอิญขยันค้านะครับบอกว่าคัดลอกมาจากสมศักดิ์แสนสุขเจริญผลนะครับเพราะถูกใจทุกคำตรงประเด็นอ่านแล้วคิดตามจะเห็นภาพชัดเจนว่านี่คือคำนิยามของคำว่าเนรคุณวันๆไม่ทำอะไรหนังสือไม่เรียนงานการสุจริตไม่ทำนั่งแซะเจ้าเฝ้าทวิตเตอร์ติดแฮชแท็กเอาจำนวนรีทวีตแล้วก็มานั่งปลื้มกันในกลุ่มแซะไปเรื่อยๆตั้งแต่ผักตบชวาโครงการหลวงปลานิลฝนเทียมสารพัดจะหาเรื่องมาตำหนิพูดจาหยาบคายไร้ซึ่งการศึกษาอยากถามว่าตระกูลมหิดลไปทำอะไรบิดามารดามันให้เดือดร้อนถึงได้เอาท่านมาบูลลี่กันสนุกสนานปากก็เรียกหาเสรีภาพและความเท่าเทียมแต่การกระทำย้อนแย้งสิ้นดีไม่อยากให้ใครมาล่วงล้ำสิทธิของตัวเองแต่กลับไปจับจ้วงสิทธิของคนอื่นตลอดเวลาอยากพูดอยากด่าอยากปราศัยแต่ห้ามกษัตริย์พูดห้ามกษัตริย์มีกฎหมายคุ้มครองนี่หรือคือความเท่าเทียมเคยพิจารณาตัวเองไหมว่าตั้งแต่เกิดมาเคยทำคุณงามความดีอะไรให้แผ่นดินดีบ้างเคยพิจารณาตัวเองหรือไม่ว่าตัวเองฉลาดกว่าในหลวงตรงไหนเคยลงไปสัมผัสคุกคีปัญหาชาวบ้านจริงๆหรือเปล่าฟังเรื่องเล่าเมาเรื่องเท็จก็คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วดูถูกคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายว่าโง่คิดหรือว่าในหลวงทำแต่ละอย่างแบบขอไปทีหรือทำเพื่อพรับโพกันดาหรือคิดว่าประชาชนโง่ให้ในหลวงหลอกลวงมา70ปีตัวเองฉลาดหลักแหลมมากสินะลองดูนะใช้เวลาสัก5นาที10นาทีทบทวนดูว่าคนทั้งประเทศจำนวนเป็นล้านๆเขาทนตากแดดตากฝนหลายๆชั่วโมงเพื่อรอเฝ้ารับเสด็จเพื่ออะไรบางคนเดินข้ามเขามาหลายลูกเพื่อมารับเสด็จบางคนเด็ดดอกไม้มาถวายตั้งแต่ดอกยังสดๆจนเหี่ยวแห้งกว่าจะได้ถวายบางคนขอแค่เป็นจุดเล็กๆในจำนวนจุดสีเหลืองเป็นล้านจุดเพื่ออะไรคุณล่ะตั้งแต่เกิดมาเคยทำอะไรแบบนี้ไหมเพื่อใครสักคนใครสักคนที่คุณรักเทิดทูนสุดหัวใจผมเดาว่าไม่เพราะในหัวใจคุณมีแต่ตัวเองตัวเองและก็ตัวเองคุณอยากสบายอยากมีเสรีภาพและความเท่าเทียมคุณไม่รู้หรอกว่าในหลวงเดินเท้ามาทั้งชีวิตกี่แสนกิโลเมตรนั่งรถไปกี่หมื่นตำบลนั่งไปทั้งที่ถนนยังไม่ลาดยางมาต่อยด้วยซ้ำขณะที่คุณนั่งกดมือถือทวิตข้อความขยะเรียกร้องนี่นั่นก่อนหน้านั้น70ปีในหลวงไปมาแทบทุกตารางนิ้วในแผ่นดินนี้ไม่เคยบ่นไม่เคยตำหนิใครทำจนกระทั่งทำไม่ไหวก็ยังทรงห่วงใยพวกคุณนั่นแหละความตักตันอยู่คุณไม่หมีก็ได้แต่ความรู้ที่แท้จริงคุณต้องค้นหานะไม่ใช่มานั่งสมองกลวงให้กระเทยโลกจิตไร้รสนิยมมาหลอกเอาง่ายๆให้นักการเมืองที่ทำอะไรไม่เคยสำเร็จสักอย่างมาหลอกใช้ให้นักวิชาการบ้าฝรั่งเศสชี้นำชีวิตให้ผู้หญิงไร้อย่างอายแย่งผัวชาวบ้านเป็นแบบอย่างมันไม่สมาร์ทสมกับเป็นคนรุ่นใหม่เลยจริงๆบูลลี่คนอื่นโดยเขาตอบโต้ไม่ได้มันน่าอายนะกล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มันเลวสามนะลองคิดดูแฮชแท็กฝากไว้ให้คิดนะครับคุณเปลวสรุปสุดท้ายบอกว่านายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาต่อจากเนติวิทย์ก็คือสุกรียาวันนายุวัฒน์หรือมายมิ้นครุศาสตร์ปี4เป็นแกนนำกลุ่ม3นิ้วกลุ่มหลากหลายทางเพศเจ้าของวลีปลาใสถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสต่อจากธนาธรล่าสุดตำแหน่งนี้มีการเลือกตั้งอีกครั้งโดยแร็ปเปอร์ศิรภพอัตโตหิคณะอักษรศาสตร์ปี5นักเคลื่อนไหว LGBTQ เป็นนายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาคนปัจจุบันคุณเปลบอกว่านี่คืออบจ.รุ่นเสนียดชาติอุบาทเมืองคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินครับ